คุณครับนะครับไปสนุกที่บูธได้มีให้ชิมด้วยใช่ไหมใช่ค่ะวางซ่ามากไปต่อเลยครับขอเสียงปรบมือต้อนรับกาแฟแคทเธอรีนครับสวัสดีค่ะพบกับพวกเราอีกแล้วนะคะก่อนอื่นนะคะขอต้อนรับนะคะทุกคนนะคะเข้าสู่งานนะคะวันยกช่องอร่อยทั่วไทยขอไปด้วยค่ะแคทเธอรีนมาแล้วนะคะสำหรับเครื่องดื่มแคทเธอรีนนะคะเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพค่ะแน่นอนค่ะวันนี้นะคะมีในส่วนของกาแฟค่ะโกโก้แล้วก็ชาไทยค่ะในส่วนของกาแฟของแคทเธอรีนนะคะบอกเลยค่ะว่าตอบโจทย์นะคะสำหรับสายสุขภาพอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่ากาแฟของเรานะคะไม่ใส่ในส่วนของครีมเทียมนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีในส่วนของชาไทยอีกด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะโกโก้ของเรานะคะบอกเลยค่ะว่ามีสารสกัดนะคะจากใบแปะกล้วยค่ะที่ช่วยในเรื่องของความจำนะคะเด็กๆทานได้ผู้ใหญ่ทานดีค่ะและวันนี้ค่ะมาในส่วนของราคาพิเศษนะคะคุณลูกค้าขาบอกเลยค่ะว่าซื้อนะคะในส่วนของสินค้าของเรานะคะ2แพ็คค่ะรับกันไปเลยค่ะกับกระเป๋านะคะสุดลิมิเต็ดนะคะและยังมีในส่วนของแก้วเช็คๆค่ะที่สำคัญวันนี้นะคะเรามีในส่วนของกิจกรรมเกมค่ะมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยค่ะขอ3ท่านนะคะขึ้นมาบนเวทีค่ะมาเล่นเกมนะคะตอบคำถามค่ะวันนี้นะคะขอ3ท่านเลยนะคะตอนแรกค่ะมาเล่นเกมกับพี่มาเร็วมา1ท่านนะคะมาค่ะขอครั้งที่2ด้วยนะคะมาคนสวย2คนเลยแม่มาน้องน่ารักมาขออีก1ท่านค่ะพี่ผู้ใหญ่ท่านไหนนะคะจะมาแข่งกับน้องๆมั้ยคะขออีก1ท่านถ้าแต่ยังไม่มีนะคะขอเล่นเกมนะคะกับน้องสองท่านนี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะคนสวยชื่อนิดค่ะชื่อน้องนิดนะคะน้องนิดนะคะแล้วน้องผู้ท่านนะคะชื่ออะไรคะน้ำค่ะน้องอะไรนะคะน้ำน้องน้ำนะคะน่ารักทั้งคู่เลยวันนี้ค่ะพี่มีคำถามมาให้ถ้าน้องตอบถูกนะคะพี่ให้เลยกระเป๋า1ใบแล้วก็แก้ว1ใบนะคะวันนี้เป็นงานอะไรคะวันยกช่องอร่อยทั่วค่ะถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะรับไปเลยค่ะกับกระเป๋านะคะน้องน้ำค่ะพี่ขายเป็นเครื่องดื่มค่ะเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพมี3อย่างมีอะไรบ้างคะน้องน้ำรู้ไหมกาแฟชาไทยโกโก้ถูกไหมคะเอาถูกค่ะรับไปเลยค่ะอีก1ชุดนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะต่อไปค่ะเป็นอีก1เกมนะคะใครที่มีรูปภาพในโทรศัพท์นะคะเยอะที่สุดค่ะมาเริ่มที่1รูปเลยใครรูปภาพเยอะที่สุดนะคะรับไปเลยค่ะในส่วนของกิฟต์เซตนะคะวันนี้ค่ะแก้ว1
ย60,000รูปนะคะครั้งที่1ค่ะ60,000รูปครั้งที่2ค่ะ60,000รูปครั้งที่3ขออนุญาตยกรางวัลให้เลยนะคะคุณพี่ไม่เคยลบภาพเลยคือโทรศัพท์จริงๆคันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะและเกมสุดท้ายค่ะใครที่วันนี้เท่าไหร่คะวันนี้วันที่31โอ้โหจำไม่ได้เลยค่ะ31นะคะใครที่เลขบัตรประชาชนนะคะลงท้ายด้วยเลข3แล้วก็เลข1ค่ะมีเลข3เลข1ในบัตรประชาชนค่ะวันนี้มีไหมคะมีไม่เอ่ยมาเลยคนนี้เลยโอเคค่ะขออนุญาตนะคะให้ท่านนายกก่อนนะคะขออนุญาตย้ำนะคะในส่วนของโปรโมชั่นกันอีกหนึ่งรอบนะคะซื้อในส่วนของคาทารีนนะคะ2แพ็คนะคะรับกันมาเลยค่ะกับถุงนะคะ1ใบค่ะและเดี๋ยวมีในส่วนของแก้วเช็คๆอีกด้วยค่ะและหากท่านไหนนะคะอยากจะลองชิมนะคะในส่วนของกาแฟค่ะโกโก้หรือว่าชาไทยค่ะขอแวะเวียนเชิญนะคะที่บูธคาทารีนนะคะสีส้มๆแบบนี้เลยค่ะและตอนนี้นะคะก็ขอนะคะพักเสียงมาทำทันไว้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่รอบหน้าค่ะสำหรับรอบนี้นะคะขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะขอเสียงกับคาทารีนด้วยครับขอบคุณนะครับแต่แน่นอนว่าบูธยังไม่ได้ไปไหนนะอยู่กันยาวๆจนถึงห้างเปิดและถึงวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครได้ยินเสียงพัดตกผมย้ำนะว่าเรามีความอร่อยรอคุณอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นจากของกินจากพ่อค้าแม่ขายตรงนี้ยาวไปจนถึงตรงกลางของเซ็นทรัลนครปฐมเลยนะครับรวมไปถึงบูธสินค้าและบริการจากผู้สนับสนุนของเราทุกเจ้าด้วยวันนี้ขอบคุณมากๆเพราะว่าพวกเขาทำให้เราได้มาเจอกันแบบใกล้ชิดแบบนี้นะครับตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้เราฟินกันไปหลายต่อแล้วนะเหลือใครอีกบ้างเนี่ยตรงนี้หน้าไม่คุ้นเลยนะเมื่อกี้ไม่ได้เจอกันตรงนี้นี่เมื่อกี้อยู่แถวนี้หรือเปล่าด้านบนยังมีเวลาให้ลงมานะลงมาไหมป้ายถูกด้านใช่ไหมถูกต้องนะฮะมารอเจอใครอ่ะหน้าคุ้นทั้งนั้นเลยนะข้างหน้าด้วยเนาะวันนี้ครับปิดท้ายเวทีแห่งนี้กับวันยกช่องอร่อยทั่วไทยด้วยทีมนักแสดงและศิลปินจากช่องวัน31ของเรานะครับอย่ารอช้าครับทุกคนครับขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องแนทอนิพรพี่โตโน่ภาคินพี่ตรงๆและพี่กันนภัทรสวัสดีค่ะมีใครดูรัก10ล้อรอ10โมงบ้างคะช่วยร้องหน่อยนะคะนานขนาดไหน
ดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะฮะโอ้โหสวัสดีนะสวัสดีสวัสดีชั้น2ด้วยนะฮะชั้น3ด้วยนะครับเพลงนี้ชื่อว่าสองใจนะครับใครร้องได้ช่วยร้องด้วยนะและเธอมีฉันคนเดียวทั้งใจมันก็คงจะเป็นความรักที่ใฝ่ฝันยอมให้ใครคนเข้ามาคนที่มองว่าฉันสำคัญคนที่รักฉันยังไม่เคยรักใครแปลที่คนหนึ่งคนรักฉันจนหมดใจดีใจนะครับ
วันนี้นะฮะได้มาร้องเพลงนครปฐมนะฮะแล้วก็มีพี่ชายแล้วก็น้องสาวหนึ่งคนนะฮะพี่ชายทั้งสองคนมานั่งให้กำลังใจแล้วก็มานั่งยิ้มนะฮะรอบก่อนนะฮะไปกับพี่โน่นะครับพี่โน่นี่คือพี่ชายที่ผมแบบเป็นเหมือนไอดอลตั้งแต่สมัยประกวดเดอะสตาร์อะไรนะฮะอะไรครับพี่กันฮะผมเนี่ยคือชอบพี่โน่มากนะฮะแล้วพอตอนนี้เนี่ยผมบอกว่าผมได้เล่นละครกับเขาแล้วอะไรนะฮะท่ามอเตอร์ไซค์ฝึกอยู่นานมากหวังว่าจะได้ขึ้นคอนเสิร์ตไปกับพี่บ้างได้ร่วมงานกับพี่โน่แล้วดีใจมากนะครับเราจะต้องเล่นละครด้วยกันชื่อเรื่องว่ากลิ่นมาลีนะครับเดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะครับเร็วๆนี้ส่วนมีพี่ชายคนนึงนะคนนี้ก็เป็นพี่ที่น่ารักเหมือนกันนะฮะพี่กันนภัทรนะฮะแต่ไม่ค่อยอยากร่วมงานด้วยเท่าไหร่ไม่ใช่พูดเล่นฮะโอเคเอาหัวล้อเลยฮะอะไรนะฮะมีอะไรแปลว่าต้องมีอะไรที่เผาพิกรรมได้เนี่ยแกงนี้ดูทรงนะฮะไม่มีฮะอะไรนะฮะพิกรรมฮะมาฮะเพลงช้าไปแล้วเพลงเร็วบ้างนะฮะเพลงต่อไปชื่อว่าแพ้ทางนะฮะจริงๆได้แต่ยืนงงให้ทำยังไงใจมันถึงโป่งลงรักเธอฉันแท้ทางคนถึงเธอแต่เราแต่เพ้อไม่กินไม่นอนอยากบอกเธอสักครั้งเพราะเธอไม่ขอร้องหยุดแล้วรักได้ไหมใจฉันกำลังละลายวงมาลัยด้วยนะฉันมันตะโกนว่ามันชอบเธอพอเธอจริงๆได้แต่ยืมน้องให้ทำยังไงใจไม่ถึงก็ร้องรักเธอโอ้น่ารักมากนะฮะได้ไปทัวร์ข้างหลังมาด้วยนะฮะขอบคุณนะฮะโอ้
โอ้โหขอบคุณนะฮะมาทักทายฝั่งนี้ด้วยนะฮะสวัสดีนะครับโอ้โหสวัสดีนะฮะสวัสดีนะครับโอ้นี่หายใจออกกันเลยฮะเกือบออกอะไรนะครับเจอกันที่ไหนที่เซ็นทรัลรอบสองแล้วสองแล้วรอบสองแล้วกอดไปหนึ่งทีขอบคุณนะฮะขอบคุณนะครับครับผมอุ้ยขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับอะไรนะฮะสองข้างสองข้างโอ้ขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณครับอะไรนะฮะเพิ่งเจอรอบแรกกอดได้ไหมนี่สองรอบที่กอดรอบแรกบอกว่าไงนะกอดได้ไหมรอบแรกกอดได้ไหมบอกไม่ได้กอดจะไปพอพอไหมพอไหมฮะพี่กันพูดว่าอะไรนะพี่กันเลยนะเลยนะแฟนคลับพี่กันเราเจอกันใหม่ไม่เอาเพื่อคืนซะด้วยให้แล้วให้เลยฮะแล้วพี่กันมองหนักมากเลยครับตอนนี้ เพลงต่อไปนะฮะพร้อมเลยไหมฮะเพลงต่อไปชื่อว่าคนสุดท้ายนี่หายใจกันออกมีใจใครมาก่อนไม่เคยอ่อนให้ความรักเลยจะมีใครมากมายคุณค่าแต่ไม่เคยมีใครเท่าฉันเคยบอกความหมายเพียงใดกับคนที่ใจมันดันเธอฉันเคยบอกกับเธอหรือยังจะวันนี้และทุกเวลาจะมีแต่คำว่ารักเธอจากฉันคนเดิมขอเป็นคนที่รักเธอยิ่งกว่าคนในจากนี้คือเธอจากนี้จนวันตายจะคือสุดท้ายของเธอชีวิตและหัวใจThe city.
ขอบคุณมากครับสวัสดีทุกคนนะครับผมกันณพัฒน์มาครับครับโอ้โหใครมีกระดาษทิชชู่ซับเหนือผมได้ไหมครับเมื่อสักครู่นี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นการร้องแบบดั้งทั้งเพลงนะฮะว่าแบ็กกิ้งแจ็คที่เราคุยกันไว้เนี่ยไม่ใช่เวอร์ชันนี้นะครับคือคีย์ของผมเนี่ยมันคีย์ต่ำกว่านี้นิดนึงเพราะว่านี่เป็นคีย์ของน้องโจอี้เลยก็เลยไม่เป็นไรครับขึ้นมาแล้วก็เลยร้องไปสุดเลยครับผมขอบคุณทุกคนที่ช่วยร้องด้วยนะครับผมน่ารักมากไหนใครเป็นแฟนรายการ The Golden Song บ้างครับขอเสียงหน่อยแล้วไม่น่าเชื่อว่าเป็นแฟนคุณทั้งสองนะครับมีเสียงกรี๊ดดังขนาดนี้เลยนะฮะโอ้โหนี่เป็นวันที่ต้องบอกว่าอุ่นมากๆนะครับผมแล้วก็ได้มาเจอพี่น้องชาวนครปฐมรวมถึงเป็นแฟนของพวกเราทุกคนนะครับวันยกช่องอร่อยทั่วไทยนะครับผมก็ดีใจมากที่เจอทุกคนแล้วก็วันนี้ได้มาเจอนะครับน้องสาวน้องชายแล้วก็พี่ชายของเราพี่โตโน่ด้วยนะครับไหนใครรอเจอพี่น้องขอเสียงหน่อยแล้วต้องบอกแล้วว่าพี่ชายผมวันนี้นะครับเขาเตรียมเพลงแบบเดือดแน่นอนวันนี้เดือดแน่นอนเตรียมเวทีนี้จะลุกเป็นไฟแน่นอนแต่ว่าก่อนจะไปถึงพี่ชายผมนะครับขออนุญาตร้องเพลงที่แบบคีย์ปกติของผมเองสักเพลงได้ไหมฮะเพลงนี้เป็นเพลงของผมอ่ะคุยใครครับเนี่ยเอาสามเมย์ครับโอ้ยน่ารักจังเลยเนี่ยรุ่นนี้ของผมหมดแหละนะไม่ต้องห่วงรุ่นแม่ๆเนี่ยของผมหมดอะเวลาเด็กๆหรือว่าแบบวัยรุ่นมาขอพี่กันถ่ายรูปนะไม่เคยได้ล็อกพี่กันแบบหนูชอบไม่มีหรอครับส่วนใหญ่พี่กันแม่หนูชอบพี่มากเลยค่ะหนูชอบพี่แต่คุณแม่ก็เลี้ยงคุณมาจนโตนะครับผมนะครับแต่ว่ากลุ่มนี้ใช่ไหมว่ามีกำลังที่จะซื้อบัตรคอนเสิร์ตผมมากๆขอบคุณมากครับล่าสุดนี้นะฮะคอนเสิร์ต The Golden Show คอนเสิร์ตเนี่ยบัตรเต็มแล้วใครได้ไปดูบ้างซื้อบัตรไปแล้วบ้างโอ้โหหน้าเดิมๆทั้งนั้นเลยนะครับโอเคเพลงต่อไปนะครับเดี๋ยวมีหลายเพลงรออยู่พี่ชายผมก็จะเปิดคอนเสิร์ต15เพลงวันนี้เดี๋ยวลองฟังเพลงจากพี่โลกนะครับเพลงต่อไปที่ผมชอบมากเลยเวลาผมได้ทำงานกับพี่ผมแล้วผมเห็นแววตาและเห็นรอยยิ้มที่แบบเขามีความสุขด้วยกันนะครับผมอยากจะขึ้นมาร้องเพลงเพื่อดาวดวงนั้นกับพี่ชายผมมากเดี๋ยวให้ทีมงานหาไปยิงแท็กไปก่อนเพลงนี้ข้างหน้าหัวใจจากกันนภัทรครับผมสวัสดีพ่อค้าแม่ค้าร้านอาหารทุกท่านด้วยนะครับขอให้ขายดิบขายดีนะครับผมพยายามทำความเข้าใจสายตาเวลาที่เธอมองฉันไม่อยากคิดอะไรเกินเลยจนเพลิดเพลินก็มันเห็นความห่วงใยที่เคยดีใจมาเธอฉันได้ยืนต่อไปเพื่อรักเธ
ชิดกันแต่เธอรู้ไหมว่าใจของฉันสับสนมากเหลือเกินแล้วฉันสำคัญแค่ไหนคิดถึงได้ไกลเท่าไรมีโอกาสได้ยืนในหัวใจเธอบ้างไหมฉันรักหากเธอไม่ได้รักเลยแค่ขอเพียงข้าหัวใจให้ฉันได้ยืนต่อไปเพื่อรักเธอ oh, 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 oh. ทำสุดท้ายแล้วครับอยากฟังเสียงทุกคนพร้อมกันเลยนะสำคัญจะไม่คิดฝันไปได้ไกลแค่ไหนมีโอกาสที่ยืนในหัวใจเธอบ้างไหมถ้าเธอจะมองกันฉันรักปีได้นะครับ13 14ปีได้ก็เป็นเพลงที่มาจากละครเรื่องเรือนแพนะครับเรื่องแรกในชีวิตของผมซึ่งก็ได้เล่นกับพี่ชายผมเช่นกันนะครับใครได้ทันดูเรือนแพไหมฮะเรื่องโอ้โหตอนนั้นนะหมอเป็นพระเอกที่น่าจะเป็นโรคตายขโมยนะครับผมคนหนึ่งขโมยคนหนึ่งเป็นอาหารไม่ถึงเกณฑ์นะครับผมหอมกล่องกันทุกคนนะเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะครับผมแล้วก็เป็นมีเพลงข้างหัวใจนี่เป็นเพลงของผมจากวันนั้นแล้วก็เป็นเพลงที่ผมชอบมากๆที่สุดหนึ่งเพลงในชีวิตนะครับแต่ว่าเพลงต่อไปครับเพลงนี้เป็นเพลงเก่าล่าสุดเพราะว่าเป็นเพลงเก่าที่ผมนำมาร้องคัฟเวอร์ใหม่นะครับแล้วก็กำลังจะมีผลงานให้ทุกคนได้ชมกับละครเรื่องใหม่ของผมนะครับกับมนรักแม่กลองนะครับซึ่งรับไม้ต่อจากโคกปังของเรานะฮะจะออนแอร์วันแรกวันที่2กันยายนนี้นะครับทางช่องวัน31ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ1ทุ่มตรงเอ้ยใช่ไหม1ทุ่มตรงนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะฮะเพลงนี้ครับเป็นเพลงของละครเรื่องนี้แล้วก็เป็นเพลงธีมหลักของเรื่องนะครับผมเป็นเพลงที่คัฟเวอร์อีกเวอร์ชันหนึ่งของผมซึ่งเป็นเพลงที่ผมรู้สึกดีใจมากครับได้ร้องเพลงลูกทุ่งภาคกลางให้กับทุกคนได้ฟังแล้ววันนี้ผมว่าเพลงนี้นะครับให้กับพี่น้องชาวนครปฐมทุกคนนะครับผมมนรักแม่กลองครับว่าเพลงนี้ต้องมีพรมอะไรนะฮะเพราะว่าฝากไว้อ้อมใจมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านด้วยนะครับวันจันทร์นี้นะครับออนแอร์วันแรกนะครับผมมนรักแม่กลองจ้ะเจ้ยเจ้าเว้าเสียงสำเนียงขับร้องดังเพลงมนรักแม่กลองลงลอยเที่ยวหวานสั่นมากล่อมสาวงามบ้านอัมพวามนรักแม่กลองแล้วมาเหมือนสายธาราแม่กลองรำพันที่ต้องจากขวัญตานิ่งน้อง
ียงสาวนครปฐมหน่อยได้ไหมจ๊ะขอบคุณครับน้องชายผมลงไปตั้งแต่แรกแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยมันหาทางลงอยู่ว่าลงช่องไหนดีนะฮะท้องคอหน่อยท้องคอหน่อยครับท้องคอขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับรางวัลน้ำใจของพี่ตั๊กแฟนเพลงทุกท่านนะครับโอเคเอาละครับหมดเวลาของผมแล้วนะฮะไหนๆก็มาแบบแนวลูกทุ่งแล้วนะครับศิลปินท่านเราไปเนี่ยผมต้องส่งแบบโคศกลูกทุ่งดีกว่านะครับให้เข้ากับบรรยากาศในงานวันนี้ผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมนับเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านพับกบพบกับนี่ไม่แก้ด้วยแม่พบกับพี่ชายสุดหล่อของผมผมพี่ชายคนนี้นอกจากเขาหล่อแล้วแล้วแฟนเขาสวยมากครับผมพร้อมแล้วไปพบกับพี่ชายที่คลานตามออกมาเดอะสตาร์ปี6ต้องสั่นสะเทือนกันริทโตโน่แต่ริทไม่มามาแต่โตโน่พากินกันไม่ทันถึงจะทำก็โดนสู้กันไปก็โดนถอยกันไปก็โดนแล้วยังไงต่อไปแล้วจะทำอย่างไรแล้วมันจะไม่ตายสวัสดีเด้อขอเสียงคนอยากโดนหน่อยได้ไหมแฟนคลับตรงแฟนคลับแนทแฟนคลับกันช่วยคนโง่ๆคนนี้ร้องแค่คำเดียวคือคำว่าโดนโอเคไหมถึงจะทำสู้กันไปถอยกันไปแล้วยังไงต่อไปแล้วจะทำอย่างไรแล้วจะตายไม่ตายแล้วจะเอาอย่างไรไม่ทำอะไรถึงจะทำสู้กันไปถอยกันไปแล้วยังไงต่อไปแล้วจะทำอย่างไรแล้วจะไม่ตายได้ไง
ครับผมไป10กว่าปีนะฮะ10กว่าปีต่างคนก็ต่างมีทางเดินของตัวเองแต่สิ่งหนึ่งที่รู้สึกมาโดยตลอดตั้งแต่ต้นที่เข้าบ้านเดอะสตาร์มาคือผมมั่นใจว่าน้องจะอยู่ในวงการนี้ได้ดีและอยู่ได้ดีจริงๆขอเสียงให้กันหน่อยได้ไหมครับวันจันทร์นี้มนรักแม่กองนะฮะเมื่อกี้เพราะมากๆใจก็อยากจะเปลี่ยนแนวไปเป็นลูกทุ่งถ้าได้พวงมาลัยเยอะขนาดนั้นแต่ด้วยสภาพของลูกคอแล้วไม่น่าจะไหวโอ้โหขอบคุณมากครับขอบคุณครับไกลจากตาได้ยินไหมว่าเสียงใครตัวนี้พลิกลิ้นเร็วมากเลยแต่ว่าเราผมรู้สึกว่าเรามาลองสลับกันบ้างเวลาเรามาร้องเพลงเนี่ยเราจะได้พวงมาลัยใช่ไหมลองเป็นนักร้องแจกตังค์บ้างดีกว่าเพราะว่าอุตส่าห์ขับมอเตอร์ไซค์มาขับรถยนต์พาลูกพาหลานพาแฟนพาเพื่อนมาดูวันนี้ผมเลยเอาค่าน้ำมันที่ช่องบรรจัยให้ผมมาเรามาเล่นเกมตอบคำถามกันดีกว่าเขาให้ผมมา 5,000 ผมให้คุณหมดเลย 5,000 โอเคไหมขอด้วยคำถามแรกขอด้วยเกมง่ายๆเลยครับเกมง่ายๆถามคำถามไปปั๊บยกมือตอบถูกได้เงินตอบผิดจ่ายผม 4,000 ง่ายๆทุกวันนี้เศรษฐกิจอาจจะเราอยู่ยากใช่ไหมครับถ้าเราจะมัวแต่รับอย่างเดียวเนี่ยมันลำบากแล้วเอ๊ะโตโน่จะอยู่ยังไงล่ะใช่ไหมในเมื่อโตโน่ไก่จ๋าไม่พร้อมเหมือนกันเอามือไว้ที่ติ่งหูข้างขวานะฮะผมนับ1 2 3ชูนะฮะ 1,000 บาท1 2 3น้องชายที่หัวทองคำถามคือกันกำลังจะเล่นละครเรื่องอะไรอย่าพึ่งนะเรื่องอะไรช่องไหนเวลากี่โมงน้องหัวทองส่งไม้ของผมได้บ่ตอบผิด 4,000 นะคือเท่านั้น 4,000 การเล่นละครเรื่องอะไรช่องไหนเวลากี่โมงมนรักแม่กองครับถูกช่องวัน31ครับถูกเวลา1 ทุ่มครับหนึ่งพันบาทแรกไปแล้วแต่ว่าต้องมีอีก4คำถามไม่เป็นไรมีอันนี้สองคำถามถูกใจแล้วโอ้นี่คุณพี่ไหมคุณพี่ที่ให้มาถือว่าช่วยชีวิตผมได้เลยผมต่อไปเป็นคำถามเอามือจับไว้ที่ติ่งหูนะฮะเอาฝั่งซ้ายบ้าง1 2 3น้องเสื้อยืดขาวปกคอดำพี่จะถามว่าร้านขนมจีนที่อร่อยขายอยู่ที่นี่แหละในงานที่ชื่อว่าวันอะไรนะวันชกยกช่องอร่อยทั่วกัมพูชาใช่ไหมไม่ใช่ไทยชื่อว่าร้านอะไรขนมจีน3พี่น้องค่ะเป็นคำตอบที่เอาไปเลย 1,000 บาทนะครับจริงๆ3พี่น้องเหมือนเขาเห็นอะไรเขาก็เหลือไปถามซะงั้นน่ะไม่เตรียมอะไรไว้โอเคพอเท่านี้ก่อนนะครับพอเท่านี้ก่อนดีกว่าคิดว่าเลย 3,000 นะโน่เนี่ยคำถามต่อไปคำถามนี้ผมให้ 2,000 คำถามนี้ผมให้ 2,000 เอาข้างไหนพี่เอาข้างขวาข้างขวาบ้างนะข้างขวาขวาเพราะข้างขวานะฮะข้างขวาเท่านั้น 2,000 บาท1
ส่งซุ่มคุณพี่ที่ใส่หน้ากากนะวันเนี้ยพวกผมมากันแค่คนละ 2-3 เพลงแต่มีคนนึงที่เหนื่อยกว่าพวกผมทำงานทั้งวันแล้วก็คอยเอนเตอร์เทนทุกคนเขาเป็นพิธีกรผู้ชายคิดว่าพี่พิธีกรคนเนี้ยชื่ออะไรผมใบให้นุ๊ก2พยางตอบตอบผิดกูอายเลยนะผมใบให้2พยางถ้าตอบถูก 2,000 บาทถ้าตอบผิดคุณท่านตอบค่ะพี่ครับโย่พี่มันจะมีซีนอ่ะก็จบนี้แล้วผมต้องไปทำงานที่ปฐุมต่อถือว่าเป็นค่าทำงานนะครับยอมๆๆ 2,000 บาทขอบคุณครับผมพี่พัตโตขอเสียงกับพี่พัตโตนะครับขอบคุณครับคนไหนนะฮะโอเคเอาละเหลือพันเดียวแล้วเดี๋ยวเอาไว้ผมตอนแรกจะให้ร้อง2เพลงก็เลยคิดว่ามันควรจะมีสักเพลงสุดท้ายที่ร้องรวมกันสักเพลงนึงนะแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเราร้องอีกสักเพลงนึงแล้วกันนะครับนอกจากมาแจกตังค์เป็นหน้าที่หลักนั่นแหละเพลงนี้นะครับขอมอบให้กับทุกๆคนที่มีปัญหาในเรื่องของความรักอยู่คล้ายๆกันกับผมตอนนี้เวลาบางทีเรามีแฟนเด็กห่างกัน10ปีเนี่ยมันอาจจะมีแบบความไม่เข้าใจกันได้บ้างที่ผมพูดมาไม่เกี่ยวอะไรกับผมหรอกเอานะยังไงช่วยผมร้องเพลงนี้นะขอให้ทุกคนได้เจอกับความรักที่ดีๆนะครับผมอนุญาตขอเล่นเพลงเก่าสักเพลงหนึ่งนะครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าเลิกราเธอคอยเกินเลยไม่เคยได้คิดปล่อยความไกลชิดทำร้ายใจเราได้เลยมาลบความจริงที่เราต่างมีปัญหาเย็นชาดื้อเท่ากันจนมันยากต้องดูแลข้างบนเจ็บปวดที่เราไว้ใจยอมทนเหนื่อยใจเรื่อยมาอยากจบปัญหาแล้วไปจากกันขอให้ทิ้งกันอย่ามีเหยื่อใหญ่ตัดใจให้ดูอย่าอยู่อย่าเป็นห่วงกันส่วนฉันคนนี้ก็คงเศร้าใจไม่นานอย่าทำสงสารตายใจหากตัวเธอยังพอที่จะได้อยากฝากสักนิดให้คิดว่าเธอดูรักใครกำลังตรงๆหากเลิกเขาตัวเราไม่มีปัญหาคาใจจบกันต่อไปก็คงขอโทษเจ็บปวดที่เรายอมทนเหนื่อยใจเรื่อยมาอยากจบปัญหาแล้วไปจากกันทุกคนขอทิ้งกันอย่ามีตัดใจให้จบอย่าอยู่อย่าเป็นห่วงกันส่วนฉันคนนี้ก็คงเศร้าใจไม่นานอย่าทำสงสารแกล้งดีให้ฉันขอเสียงคนที่เคยอกหักหน่อยได้ไหมYeah,
ที่รักมันยอมทนเหนื่อยใจไม่อยากจบสุดเสียงขอส่วนฉันคนนี้ก็คงเศร้าใจไม่นานอยากถามสงสารเป็นดีให้ฉันตัวเธอคงพอใจขอให้ทิ้งทิ้งกันอย่ามีตัดใจอย่าอยู่อย่าเป็นห่วงกันส่วนฉันคนนี้ก็คงเศร้าใจไม่นานอย่าทำไม่ได้เจอน้องนานมากขอร้องเพลงกับน้องๆหน่อยได้ไหมสดๆตรงนี้เลยนะครับมาไม่ได้เจอกันนานใช่ครับสองคนเดียวร้องมาตรงๆหนูนั่งดูได้ไหมใช่คนเดียวไม่ได้มีผู้หญิงด้วยกันสิร้องด้วยกันพี่ต้องนำเลยนะจะดีมากนะช่วยตบมือให้จังหวะด้วยตรงนี้มันเบาเฮ้ยผมเหลือให้ชูมือขึ้นมาขอให้ถูกหวยครับผมมีค
ุขส่งเสียงให้พวกเขารู้ได้ไหมมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยใครเรื่องเพลงวะผมร้องร้องเพื่อดาวก็จบแล้วเมื่อกี้นะคำคำเอามีเพื่อนได้ลองลองมีสักเพลงหนึ่งแบบแก้ตัวไหมมีมีว่าผมว่าเราทำกันได้เพื่อนดาวโดนจากเดอะสตาร์ให้สาวคนนั้นปีไหนก็ได้ใช่ไหมปีไหนก็ได้และเดอะสตาร์หญิงหนึ่งคนไม่ใช่คุณที่เดอะสตาร์หญิงด้วยวันนี้เปลี่ยนจากแนทประกวดเวทีมิสไทยแลนด์ดีกว่ามิสยูนิเวิร์สท็อปเองขอโทษมิสยูนิเวิร์สปุ๊บคือเขารีบตอบทำเป็นรู้เยอะแล้วก็พูดผิดคือแบบสมัยก่อนอ่ะมันเป็นมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สปี 6ให้ลมได้รับรู้ฉันจะเป็นดาว
ไรเดาวรู้ไงจะสู้ไม่สุดใจจะเป็นดาวดวงหนึ่งบนฟ้าเดาวรู้ไงแม้ฉันต้องฝ่าฟันเดาวรู้ไงฉันจะทำให้ถึงฟ้าเดาวรู้ไงฉันพร้อมจะไขว่คว้าและจะทำให้โลกได้รับรู้ฉันจะเป็นดาวคิดถึงว่าถ้าเราจะทำให้เราได้รับรู้ฉันจะเป็นดาวแล้ววิกนี้ใครจะเป็นคนที่ต้องออกจากบ้านไปผลคะแนนของวันนี้ทุกประเทศอยู่ในมือหมดเลยครับแต่จะได้แต่ได้ทางลุ้นมากครับตอนเนี้ยมีแน็ตติ้งอยู่คนเดียวเลยตอนเนี้ยเฮ้ยแต่คุณไปเขาตามคุณทันหมดเลยนะเขาเป็นแฟนเดอะซาร์จริงขาเขื่อนมือเบี้ยก็ไปหมดเลยดูทุกทุกรุ่นค่ะตีมตอนออดิชั่นเขาใช้เพลงนี้ออดิชั่นนะเขาใช่เขาแน็ตเลยมาเหรอหนูเคยมาแต่หนูไม่ได้เข้ารอบหนูมามีปีพี่ตั้มค่ะ The Star 9โอ้ใช่เป็นไงล่ะชอบปะล่ะชอบเสียงอะไรสักครั้งปะล่ะชอบมากแต่ตอนนี้ผมขอตรงๆอย่างเดียวตรงๆในเมื่อคุณถอดแจ็คเก็ตคุณไปอยู่ห่างๆพวกเราได้ไหมทำไมเหมือนมีสปอตไลท์อยู่ตรงนี้แสบตาพี่โน่ครับเป็นไงบ้างได้เจอน้องๆอีกครั้งหนึ่งโอ้มีความสุขครับมีความสุขทั้งตรงทั้งกันทั้งแนทเลยครับแนทตอนแรกบอกว่าร้องเพลงไม่เป็นเป็นไงร้องพร้อมกันเราอีกบ้าเราก็ดีใจคือแบบยังตรงครับก็ถ่ายละครด้วยกันเล่นกลิ่นมาดีครับแล้วน้องก็ตั้งใจมากมีวินัยมากถ้าเกิดว่าไม่ตั้งใจหุ่นไม่ได้แบบนี้หรอกใช่ครับนี่คือเรื่องล่าสุดที่พวกคุณเล่นด้วยกันเลยใช่ใช่แล้วก็อีกคนนึงก็คือกันไม่ได้เจอนานหมายถึงว่าไม่ได้ร้องเพลงด้วยกันนานครับแล้วก็ดีใจเคยบอกกับกันมานานมากแล้วว่ากันทำไมแบบไม่ไปทางลูกทุ่งไปทางลูกเพราะว่าคือผมรู้สึกว่าเขาร้องลูกทุ่งเพราะมากมากแบบมาก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 ครับแล้วก็มีเสน่ห์มากๆแล้ววันนี้มันกลายเป็นแบบเหมือนกับผมไม่ได้มาทำงานคือนั่งแล้วก็มองมาชมน้องใช่แล้วน้องก็ร้องเพลงแล้วเราก็มีความสุขคนดูก็มีความสุขอะไรอย่างนี้ครับชื่นใจไปกับเพื่อนฮะแล้วก็ดีใจวันนี้ดีใจครับคิดถึงครับผมเดี๋ยวรอบหน้าเจอพี่โน้ตนั่งอยู่ตรงนี้นะครับแล้วพี่โน้ตขาเป็นไรฮะยุบงูกัดฮะตอนนั่งใช่เป็นสายเดี๋ยวเลือดเล่นเข้าหัวใจใช่ครับฝากบอกคอนเซ็ปต์ท่านด้วยนะครับมันระวังมือระวังมือระวังมือหางกระดิ่งไม่มาไม่มาต้องช่วงเดินมาครับกัดเข้านี่ครับกลัวคิดเข้าสู่หัวใจไงตอนแรกก่อนขึ้นมาทีนี้กัดตรงหัวนะแล้วทำยังไงกับแล้วเอาบ้าพอครับผมบ้าพอพี่กันเป็นไงบ้างวันนี้มีความสุขมากครับแล้วก็ได้มาเจอแฟนๆทุกคนที่นี่นะครับที่นครปฐมแล้วก็แฟนๆพวกเราทั้ง4คนก็อบอุ่นมากครับแล้วก็ได้มาทำงานกับพี่ชายนะครับผมน้องชายแล้วก็น้องสาวอีกคนนึงซึ่งมากความสามารถจริงๆนะครับแล้วก็เหมือนกันครับไม่ค่อยได้เจอพี่โน่เวลาทำงานด้วยกันวันนี้ก็ได้เห็นว่าโอ้โหยังคิดถึงบรรยากาศเก่าๆที่เราได้ทำงานด้วยกันเสมอ แล้วก็โดยเฉพาะเพลงเมื่อสักครู่นี้นะฮะเพื่อดาวดวงนั้นผมเชื่อว่าทุกคนรู้สึกเหมือนกัน คือคิดถึงแบบสมัยตอนที่เราแบบนะเดบิวต์วัน4คน 3-4 คนนี้แล้วก็แบบโอ้โหมันเกินความรู้สึกครับก็ดีใจที่ได้ทำงานด้วยผมลืมครับต้องจ่ายเงินไม่ครบใช่ๆๆๆๆเหลือเท่าไหร่นะเหลืออยู่พันเดียวเหลือพันเดียวเราเอาสักคำถามมั้ยล่ะก่อนจากกันวันนี้เอากันเป็นคนคิดอ่ะกันเป็นคนดูว่าใครเป็นคนยกเร็วแล้วกันเลือกโอเคแล้วพี่ถามอ่ะโอเคเอามือที่ติ่งหูนะครับก็ต้องเล่นตามเขาตรงให้จังหวะแล้วตรงนับแล้วกันเลือกก็หมายหน้าที่นับเลยนะเอาเลยนะและเคยเชียร์ได้ค่ะผมจะยืนอยู่ตรงนี้นะครับ1 2ไม่โอเคโอเค1 2สับโอ้โหเป็นหน้าที่ตกนะพัดครับน้องคนนี้ครับจริงเหรอ
ชัวร์ไม่ชัวร์หรอกแต่ว่ายกกันเร็วมากทุกคนเลยแต่ว่าน้องเขาแบบว่าดูแบบน่าจะชัวร์ใช่ไหมชัวร์นี่คอนเฟิร์มคอนเฟิร์มนี่มีคนช่วยดูใช่เชิญค่ะคำถามของพี่โน่คำถามจะเป็นน้องแม็กคินโน่โอ้ไอเราก็ว่าทำไมน้องแม็กว่างงานอายุ38แล้วทำหน้าที่จ่ายตังค์อย่างเดียวผมอ๋อเป็นเหมือนป๋าป๋าโน่ป๋าโน่ป๋าโน่น้องแม็กรู้ตัวหรือยังแม็กได้คำถามเออพี่นัทถามคำถามนะพี่โตโน่มีแฟนชื่ออะไรยอดเลยคำถามนี้พี่บอกเป็นคำถามที่แม็กกระทั่งนักข่าวบันเทิงยังไม่กล้าถามเลยขอบคุณแม็กมากๆอย่าไปบอกเขาใครกระซิบมีใครกระซิบคำถามอีกหนึ่งครั้งนะพี่โตโน่คนนั้นที่หล่อๆที่มีงูกัดเอาหายกัดแล้วหายแล้วหายแล้วที่มีงูกัดตรงขาเมื่อกี้มีแฟนสวยมากๆชื่ออะไรพร้อมไหมคะพร้อมแล้วตอบได้เลยมิชาถูกไหมถูกไหมถูกไหมพี่โน่ถูกหรือเปล่าไม่ได้มาก็หวานได้ผมพวกคุณก็โยงเข้ามาได้โน่ไม่ต้องตอบว่าถูกหรือไม่ถูกแต่ถ้าให้เงินแปลว่ามันถูกไงใช่ปรบมือปรบมือค่ะยินดีด้วยนะจ๊ะครับน้องเขาเชียร์พี่โน่โอ้ขอบคุณมากนะครับถ่ายรูปโอเคโอเคถ่ายรูปกับพี่โน่หน่อยถ่ายรูปกับพี่โน่หน่อยพี่มาตกถ่ายรูปด้วยกันลูกได้เลยครับพี่โน่เดี๋ยวต้องไปเล่นที่ปฐุมต่อพี่ต้องไปเล่นที่ปฐุมต่อใช่ๆก่อนไปขอเซลฟี่ได้ไหมถ่ายรูปรวมใช่ไหมใช่ใช่เอาสิเอาสิเอาสิเดี๋ยวเราหันหลังนี้นะแต่ผมยังมีหนึ่งของรางวัลแจกให้พวกคุณอยู่อีกหนึ่งรางวัลนะแต่เราต้องถ่ายรูปไปด้วยนะข้างบนเห็นไหมอุ๊ยเดี๋ยวนะป้ายพิกัดมาไหนแล้วอ่ะป้ายใหญ่ลงมาแล้วเหรอเก็บแล้วเขาเตรียมไปชูให้ผมที่รถตู้แล้วครับเดี๋ยวไม่ได้อยู่ด้านหลังตรงนี้ตะกดแบตหมดแค่นั้นแหละไม่มีอะไรดีได้ดีได้ชูข้างหลังเห็นนะข้างหลังเห็นนะเห็นหมดนะฮะแต่ผมรู้สึกเหมือนที่พี่การพี่โน่พี่ตรงบอกไปจริงๆว่าเราไม่ได้เจอ 3-4 คนนี้บนเวทีเดียวกันมานานมากแต่ผมมองเข้ามาผมรู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่เจอกันนานแต่เขายังคงปฏิปต่อกันได้ดีมากว่าไงน้องชายผมรู้สึกว่ามันพลังน้อยมากเราต้องการเรานับ1 2 3แล้วพี่ได้ไหมได้โอเคโอเคผมจะว่าพี่โน่ใช่ไหมไม่ต้อง1 2 3แล้วพี่นะพี่นะโอเคโอเคผมเท่นะครับเท่นะเท่ใช่ไหมครับพี่โน่ให้สัญญาณแต่เงินไม่งั้นเดี๋ยวไม่ทันแล้วคนโฉม1 2 3กล่องนี้กล่องนี้พี่อันนี้เป็นแบบขอเปลี่ยนใหม่ได้ไหมใช่เอาเลยผมจะพูดว่าวันยกช่องพวกเราพูดว่าอร่อยทั่วไทยได้ไหมฉลาดมากโอเคว่าหลังจ้างพี่โน่เป็นพิธีกรมากจ้างเลยเออเขียนยาวมาอยู่ด้วยกันสิวันยกช่องอร่อยทั่วไทยอ้าวขอบคุณนะครับอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยอันนี้พักนี้ไหมเสียงที่หมดละการพูดปะผมจะพูดว่าช่องวันและทุกคนพูดว่า31โอเคไหมฮะพูดดีโอเคเตรียมตัวช่องวัน31ขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณ4คนทุกคนอย่าเพิ่งไปไหนแล้วมี1รางวัลมาแจกทุกคนฮะนอกจากลายเซ็นของพวกคุณ4คนแล้ววันนี้ที่อยู่กับเรารวมอยู่บนใบเดียวและมีใบเดียวด้วยอันนี้ของดีนี่ของดีของดีลายเซ็นคนอื่นๆด้วยมีของคนอื่นๆด้วยที่มาวันนี้หมดเลยแจกใบเดียวเท่านั้นคุณต้องเป็นคนที่อยู่ตั้งแต่เช้าจะหลดเย็นโอเคไหมฮะถามว่าอะไรดีวะพี่โน่ยากเลยยากเลยพี่โน่แจกเงินไปกี่พันให้ไปให้เขาทายชื่อละครไหมเออละครที่น้องน้องน้องตีวอลเล่เออเล่นที่เขาเล่นวอลเล่ผมว่าเอาพวกคุณเลยเพราะว่าพี่กันก็มีละครพรุ่งนี้บันเทิงบันเทิงนี้บนนักแม่กลองครับวันจันทร์พี่โน่เล่นกับใครน้องแพลวน้องแพลวน้องแพลวงั้นเรายึดละคร3เรื่องใช่ละครเอ๊ะเออได้ได้3เรื่องเออ3เรื่องมีวอลเลย์บอล1เรื่องครับละครที่พี่กันจะออน1เรื่องละครที่เราพูดไปแล้วเมื่อกี้อีก1เรื่องต้องตอบไปครบ3เรื่อง3เรื่อง3เรื่องรับไปเลยใครมั่นใจชู2มือ2มือ2มือ2นิ้ว2มือ2มือ2มือ
เอ้าเอ้าเราก็เราล่ะนี่เราเป็นแฟนคลับหลายบ้านเหมือนกันนะแจ็คเก็ตอยู่ไหนอยู่นี่เดี๋ยวเราเลือกแล้วเหรอชื่นใจเลยนะมั่นใจหรือเปล่ามั่นใจไหมล่ะมั่นใจมั่นใจขึ้นมาเลยเอาได้เอาตรงได้เร็วๆลองดูตอบก่อนไหมเผื่อผิดเดี๋ยวเอาไมค์ให้เขาโอเคขอบคุณครับเรื่องที่หนึ่งชื่อเรื่องว่าวันนักตกบ้านโคกบางโคกบางอ่ะถูกเรื่องที่สองมนต์รักแม่กองมนต์รักแม่กองพี่การและกลิ่นมาลีกลิ่นมาลีถูกอย่างนี้ต้องยอมกันนะยอมปรบมือให้กับแฟนคลับสองรอบครับผมสุดยอดครับเสื้อก็ได้กระเป๋าก็ได้อยากได้จังอย่าได้ตังค์เกิดมาเพื่อได้ของรางวัลจริงๆนะคนเนี่ยคุณนี่นะก็ต้องยอมเขานะได้เสื้อด้วยนะได้กระเป๋าขอบคุณมากผมจะบอกว่าไม่ใช่แค่พี่ๆ3คนที่มีละครน้องแน็กเองก็มีถ่ายทำไปแล้วเรื่องนึงรอวันแน่เหวันตะวันรอนและผู้หญิงคนนี้ไม่ได้เก่งแค่การแสดงเดินแบบหรือร้องเพลงยังไงอีกเขาเล่าข่าวเป็นด้วยคนนี้คุณฝากรายการคุณนะคะข่าวแหกโค้งทางช่องจิมเดม25ค่ะกี่โมงแล้วพี่1 ทุ่มตรงค่ะแบบนี้จังหวัดเจิ้งซะด้วยปรบมือกับสาวสวยของเราเลยฮะแล้วขอบคุณทุกคนทั้ง4คนมากๆมีความสุขทุกครั้งที่ได้เห็นพวกคุณอยู่ตรงนี้แล้วมันเป็นความสุขของทุกคนที่อยู่ที่นี่จริงๆถ้าพวกคุณมีความสุขเหมือนกันขอเสียงกรี๊ดให้กับพวกเขาทั้ง4คนครับกันนะครับต่อหน้าบอยยืนบนบอยอิสปอร์ตแล้วก็น้องแนนทิพย์ครับเจอกันหน้าจอช่วงวันที่11และที่เป็น25นะครับขอบคุณมากมากครับหวัดแล้วเวทีก่อนแล้ววันนี้ผมขอบคุณทุกคนที่อยู่นี่จากใจมากๆนะครับวันพรุ่งนี้ครับยังมีอีกหลากหลายศิลปินที่จะมายกช่องเช่นเดียวกันนะครับคุณจะได้พบกับแจมรัชตาแก้ววิชยานีเฟิร์นนพจิราปลายฟ้ารัชพรวินทรงศิลป์ชินจังแซนแบบเป็นสตาร์2022ถิงถิงสอนยังคงเปิดรอทุกท่านให้มาอุดหนุนยังให้การได้ลองชิมกันนะครับไม่ว่าจะอาหารข้าวหวานครบมากๆผมบอกเลยนะว่าตรงนี้คือตลาดที่หนักยอดเลยก็ว่าได้ช่วงเป็นมวยซูชิโอ้โหทานได้ครับขอบคุณนะฮะโปรตีน3พี่น้องในวันนี้ผมได้กินแล้วทั้ง3มื้อครับอร่อยจัดเข้มข้นจริงๆอยากให้มาอุดหนุนนะฮะอาหารเกาหลีนี่มาพร้อมกินหมักก็มาผัดดอกก็มีอุดหนุนได้นะฮะน้ำส้มคั้นสดนะครับหนูดาน้ำลำไยนะครับปลาส้มอร่อยมากผมซื้อกินแล้วในวันนี้หมูยอนะครับน้ำพริกอุดหนุนหลายเจ้ามากพี่สำคัญมีทั้งปูม้ามีหอยแมลงผู้ทางด้านนี้ใช่ไหมฝั่งนู้นมีทุเรียนแกะด้วยอ่ะไปอุดหนุนก็ได้นะครับหลากหลายของเล่นรอคุณอยู่ตรงนี้พูดกันแล้วไม่ต้องเสียพักโต๊ะนะเชิญชวนให้มาเลือกซื้อเลือกกินกันเดียวยานกันถึง5 ปีเลยนะครับและที่สำคัญครับอยากขอเสนอความเป็นกำลังให้กับทีมงานเบื้องหน้าทั้งหลายทุกคนจากช่องวันถ่ายทอดและจีเอ็ม25ด้วยครับขอบคุณจากใจย้ำครั้งนึงครับว่าวันนี้ไม่ใช่วันสุดท้ายครับแต่พรุ่งนี้เราจะเจอกันครั้งแปดเต็มไปนะครับใครชอบใครอย่าลืมมาจับตอนเรื่องเพื่อร่วมสนุกกันกับวันยุคช่องอร่อยทั่วใหม่วันนี้ก็ตกขอปิดเวทีเท่านี้ขอทุกคนมีความสุขและความอร่อยกันยาวๆต่อครับเกี่ยววันนี้สวัสดีครับไม่ใช่อะไรไง
ี้ลงไปมันไหลเลื่อนมันไหลเลื่อนแล้วก็มันก็จะออกประตูเลยอ่ะสมาร์ทข้างหลังเนี่ยเออYeah.
ม่ถูกเลยก็เปลี่ยนเพลงทำอาหารเกาหลีทำอาหารเกาหลีหรอใช่อันนี้คุณเลยของคุณเลยทางคุณเลยนี่ทุกคนคะนี่ร้านอะไรร้านอาหารเกาหลีอบป้าอบอะอบป้าใช่ไหมคะมีอะไรขายบ้างคะต๊อกบุกิต๊อกบุกิกินแบบใช่ไหมโอ้ราคาเท่าไหร่คะราคาโอ้ชิ้นละ25บาท4ชิ้นแถมหนึ่งคุ้มมากมากนะคะอาหารเกาหลีก็มีใช่ครับที่บอกว่างานนี้มีหลากหลายมากๆใช่แต่ละมันมีญี่ปุ่นเนาะมีแบบไทยแบบแกงขนมจีนแล้วก็มีเกาหลีด้วยใช่ไปดูต่อมีอะไรอีกได้ค่ะไปดูกันต่อทุกคนมาร้านที่เขาให้ชิมด้วยโอ้ยชิมแบบนี้ทุกคนปลาส้มที่ฉันไปมาเอาให้ด้วยกันเลยเที่ยวกันไหม
ขอทางเลยนะครับผมขอทางเลยนะครับขอทางนิดนึงนะครับขอทางนิดนึงนะครับไม่ต้อง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 
ทางด้านนี้โอเคค่ะพี่นำไปเลยค่ะนี่เมียอยู่นี่แม่ทำมาได้ลูกแม่มาทำมาทำOh, ha, oh.
มาย่างกันบ้างเป็นไรโอ้ฮะโอ้ละนอช่วยร้องหน่อยออกจากเมืองมาโอบกอดความหลังที่เฮายังคุ้นที่เฮายังไม่ลืมมาโอบกอดความให้หายเหนื่อยว่าคืนหวนมาแผ่นดินอีสานอ้าวบุญบังไฟเดือดหกดำบานเฮามาบุญเดือดหกจุดบังไฟกล้วยฝนมันตกออดบอดฟ้ากล้วยฝนมันตกตกเป็นหางเล็บแตกเป็นนุ้ยตกอวยอวยเห็นกล้วยเป็นหวีโอ้โหโสวัสดีทุกคนนะครับผมกันนภัทรมาแล้วครับโอ้โหใครมีกระดาษทิชชู่ซับเหงื่อให้ผมได้ไหมครับเมื่อสักครู่นี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นการร้องแบบดั้งทั้งเพลงนะฮะเพราะว่าแบ็กกิ้งแจ็คที่เราคุยกันไว้เนี่ยไม่ใช่เวอร์ชันนี้นะครับคือคีย์ของผมเนี่ยมันคีย์ต่ำกว่านี้นิดนึงเพราะว่านี่เป็นคีย์ของน้องโจอี้เลยก็เลยไม่เป็นไรครับขึ้นมาแล้วก็เลยร้องไปสุดเลยครับผมขอบคุณทุกคนที่ช่วยร้องด้วยนะครับผมน่ารักมากไหนเคยเป็นแฟนรายการ The Golden Song บ้างครับขอเสียงหน่อยแล้วเดี๋ยวมีหลายเพลงรออยู่พี่ชายผมก็จะเปิดคอนเสิร์ต15เพลงวันนี้เดี๋ยวลองฟังเพลงจากพี่โลกนะครับเพลงต่อไปเนี่ยผมชอบมากเลยเวลาผมได้ทำงานกับพี่ผมแล้วผมเห็นแววตาและเห็นรอยยิ้มที่แบบเขามีความสุขด้วยกันนะครับผมอยากจะขึ้นมาร้องเพลงเพื่อดาวดวงนั้นกับพี่ชายผมมากใจเย็นให้ทีมงานหาแบ็กกิ้งแท็กไปก่อนเพลงนี้ข้างๆหัวใจจากกันนภัทรครับผมสวัสดีพ่อค้าแม่ค้าร้านอาหารทุกท่านด้วยนะครับขอให้ขายดิบขายดีนะครับผมพยายามทำความเข้าใจสายตาเวลาที่เธอมองฉันไม่อยากคิดอะไรเกิดเลยจนพลาดพลั้งก็มันเห็นว่าความห่วงใยที่เคยดีใจมาเธอให้กันไม่ได้พิเศษกว่าที่
เธอรู้ไหมว่าใจของฉันสับสนมากเหลือเกินแล้วฉันไม่สำคัญแค่ไหนคิดฝันไม่ได้ไกลเท่าไรมีโอกาสได้ยืนในหัวใจเธอบ้างไหมท้อตัวและท้อใจไม่ทันแม้เธอจะมองกันฉันร้ายหากเธอไม่ได้รักเลยแค่ขอข้างข้างหัวใจให้ฉันได้ยืนต่อไปเพื่อรักเธอขอเสียงกรี๊ดหน่อยก่อนนี้จะมาเจอกันทั้งที่วันนั้นเธอไปกับเขาเลยไม่กล้าจะเดาว่าเรานั้นลึกซึ้งก็ไม่รู้มันคืออะไรหรือไม่มีใจเลยสักนิดนึงมันค้างคาคาคากับท่าน่ะอย่างนี้โอ้หากมีคิดนั้นลำบากหากอีกไกลชิดกันแต่เธอรู้ไหมว่าใจของฉันสับสนมากเหลือเกินแล้วฉันสำคัญแค่ไหนคิดฝันไม่ได้ไกลเท่าไรมีโอกาสได้ยืนในหัวใจเธอบ้างไหมท้อตัวและท้อใจไม่ทันแม้เธอจะมองกันหากเธอไม่ได้รักเลยแค่ขอข้างข้างหัวใจให้ฉันได้ยืนต่อไปเพื่อรักเธอโอ้โหท่อนสุดท้ายนะครับอยากฟังเสียงทุกคนพร้อมกันดังๆแล้วฉันจะสำคัญคิดฝันไม่ได้ไกลแค่ไหนมีโอกาสได้ยืนในหัวใจเธอบ้างมั้ยถ้าแม้เธอจะมองกันฉันรักไม่รักฉันเลยการเดินทางของเพลงนี้ก็ประมาณ14ปีได้นะครับ13-14ปีได้ก็เป็นเพลงที่มาจากละครเรื่องเรือนแพนะครับเรื่องแรกในชีวิตของผมซึ่งก็ได้เล่นกับพี่ชายผมเช่นกันครับใครนี่ทันดูเรือนแพไหมฮะเรื่องโอ้โหตอนนั้นนะหมอเป็นพระเอกที่น่าจะเป็นโรคตายขโมยนะครับผมคนหนึ่งขโมยคนหนึ่งเป็นอาหารไม่ถึงเกณฑ์นะครับผมหอมกล่องกันทุกคนนะฮะเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะครับผมแล้วก็เป็นมีเพลงข้างๆหัวใจนี่เป็นเพลงของผมจากวันนั้นแล้วก็เป็นเพลงที่ผมชอบมากๆที่สุดหนึ่งเพลงในชีวิตนะครับแต่ว่าเพลงเก่าล่าสุดเพราะว่าเป็นเพลงเก่าที่ผมนำมาร้องโคเวอร์ใหม่นะครับแล้วก็กำลังจะมีผลงานให้ทุกคนได้ชมกับละครเรื่องใหม่ของผมนะครับกับมนรักแม่กลองนะครับซึ่งรับไม้ต่อจากโคกปังของเรานะฮะจะออนแอร์วันแรกวันที่2กันยายนนี้นะครับทางช่องวัน31ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ1ทุ่มตรงเอ้ยใช่ไหม1ทุ่มตรงนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะฮะเพลงนี้ครับเป็นเพลงของละครเรื่องนี้แล้วก็เป็นเพลงธีมหลักของเรื่องนะครับผมเป็นเพลงที่คัฟเวอร์อีกเวอร์ชันหนึ่งของผมซึ่งเป็นเพลงที่ผมรู้สึกดีใจมากครับได้ร้องเพลงลูกทุ่งภาคลางให้กับทุกคนได้ฟังแล้ววันนี้ขอมอบเพลงนี้นะครับให้กับพี่น้องชาวนครปฐมทุกคนนะครับผมบนรักแม่กลองครับคาดหวังว่าเพลงนี้ต้องมีพวงมาลัยนะฮะเพราะว่าหยอก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 
ฝากอะไรอ้อมใจมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านด้วยนะครับวันจันทร์นี้นะครับออนแอร์วันแรกนะครับผมบนดังแม่กลองจ้ะเจ้าเจ้าเบาเสียงสำเนียงขับร้องดังเพลงมนรักแม่กลองล่องลอยผิวหวานสั่นมากล่อมสาวงามบ้านอัมพวามนรักแม่กลองแววมาเหมือนสายธาราแม่กลองจากลาขวัญตานิ่มน้องไม่ลืมลาสาวแม่กลองต้องทวนหวนมาสักวันกลิ่นเนื้อนางไม่จางสัมพันธ์เราสองลงเรือร่วมกันร้องเพลงชมจันทร์ลุ่มน้ำแม่เก้าอี้อยู่ครับเอาเลยเกรงใจครับคล้องคอหน่อยโหถ้าลงได้เมื่อกี้น้องชายผมลงไปตั้งแต่แรกแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยมันหาทางลงอยู่ว่าลงช่องไหนดีนะฮะ
องคอหน่อยต้องคอหน่อยครับต้องคอหน่อยนี่เออขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากมากนะครับสำหรับรางวัลน้ำใจของยิปตักแฟนเพลงทุกท่านนะครับโอเคเอาละครับหมดเวลาของผมแล้วนะฮะไหนๆก็มาดับแนวลูกทุ่งแล้วนะครับศิลปินท่านต่อไปเนี่ยผมต้องส่งแบบส่งแบบโพสต์ลูกทุ่งดีกว่านะครับให้เข้ากับบรรยากาศในงานวันนี้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับผม